พี่ถามตรงนะอันนี้ถือว่าตอบก็ได้ไม่ตอบก็ได้นะคุณเกลียดต้นหอมจริงไหมเฮ้ยไม่เคยบอกรายการไหนเลยนะเออเกลียดจริงว่าที่สามีเนี่ยพาไปเจอพ่อแม่ก็ต้องเป็นที่หนึ่งแล้วซึ่งน้องสามีคนเล่าให้ฟังเอ้ยไม่รู้ใช่ไหมมันพบกับใครเอาเข้าบ้านทุกคนเลยพี่ถ้าบอกก่อนแต่งก็อาจจะไม่มีวันนี้ไงหอมกับหอยโชว์